ฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้สนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาพอเพียงเพื่อยั่งยืนเก็บความรักมาให้รอยละไม้หอมดอกจำปาน้องๆที่ในโรงเรียนนี้ได้ไปเรียนรู้ที่แม่ขานไปดูพี่น้องกะเหรี่ยงปากะยอด้วยใช่ครับก็คือไปดูวิถีชุมชนครับว่ามีผลต่อการคุณภาพน้ำไหมเป็นไงบ้างคุณภาพน้ำใครไปดูบ้างก็พวกเราก็ไปดูกันมาหมดเลยก็เราวัดค่าดีโอที่นู่นเลยค่ะเอาอุปกรณ์จากที่นี่ไปวัดเลยแล้วเป็นไงบ้างน้ำที่ชุมชนเขาใช้น้ำก็แบบก็มีคุณภาพค่อนข้างดีเพราะว่าจากที่วัดแล้วก็คือเราใช้ไอ้ตัวสัตว์เล็กน้ำจืดมาช่วยวัดคุณภาพน้ำด้วยว่ามันแบบถ้าสมมติมีสัตว์ชนิดนี้ก็แสดงว่าคุณภาพน้ำมาอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าถ้าสมมติเจอสัตว์ชนิดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่แบบต้องแบบวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างไปเห็นน้ำใสๆทางโน้นที่เราเริ่มสนใจโครงการบำบัดน้ำอะค่ะมันเริ่มจากการที่เราเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเราก่อนบางมดเนี่ยใช่แล้วเราพอเราขึ้นไปที่นู่นเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยความจริงแล้วณจุดเริ่มต้นของลำน้ำเนี่ยมันสะอาดขนาดไหนแล้วเราทำอะไรลงไปทำไมมันถึงได้สกปรกได้ขนาดนี้แล้วนอกจากนี้นอกจากปากกายอเราได้ไปทำหญ้าตาค่ะที่ป่าต้นน้ำมันถูกทำลายแล้วมีแต่พืชเชิงเดียวชัยภูมิผู้หลงใช่ไหมแถวๆนั้นนะคะแล้วเป็นไงบ้างป่าต้นน้ำถูกทำลายผลเป็นไงเราเห็นเลยว่าความแตกต่างของธรรมยถากับปากกายอมันเยอะมากคือที่หนึ่งมันแห้งแล้งมากมีแต่ไร่เชิงเดียวจนไปหมดที่ชัยภูมิค่ะแล้วพอมาถึงปากกายอเราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เขายังรักษาต้นน้ำไว้ได้ใช่เราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราที่เป็นคนปลายน้ำเราควรจะรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการใช้น้ำของเราให้เหมือนกับที่ชาวปากกายอพยายามรักษาป่าต้นน้ำเอาไว้ค่ะเห็นบอกไปสิงคโปร์มาด้วยอาจารย์เขาพาไปทำไมสิงคโปร์ก็เริ่มแรกเลยจริงๆแนวคิดมันมาจากที่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เขามีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างจำกัดแต่เขาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่จำกัดของเขาบนพื้นที่ที่จำกัดบนปัจจัยต่างๆได้ดีกว่าเขาได้เกาะเขาเล็กนิดเดียวโอ้โหคนเยอะแยะใช่คือเขาจะมีกระบวนการจัดการน้ำที่แบบเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นชัดๆเลยเขาจะมี4อย่างค่ะที่เขาใช้ก็คือแน่นอนว่าเขาต้องมี import น้ำก็คือนำเข้าน้ำจากต่างประเทศด้วยใช้น้ำมาเลเซียใช่ค่ะใช้น้ำที่มาเลเซียแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่เขาอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่มีฝนตกหนักสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเก็บน้ำฝนให้ได้ในปริมาณมากที่สุดแล้วก็เมื่อเก็บน้ำฝนแล้วก็จะเอาไปเข้า process ที่บำบัดน้ำเพื่อเอาไปเป็นน้ำกินน้ำใช้ให้กับคนสิงคโปร์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้น้ำแค่รอบเดียวมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าเพียงพอแล้วเห็นคนสิงคโปร์ใช้น้ำแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็คือเขาหนุนโชคร้ายไหมที่มีน้ำน้อยหนูคิดว่าเป็นโชคดีนะคะถ้าเราพลิกมองอีกมุมนึงทำให้เขาแบบเห็นคุณค่าของน้ำจริงๆคือเหมือนกับว่าคนเขาที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะเห็นอยู่กับปัญหาเลยค่ะคือเขาอยู่ใกล้ๆกับแหล่งต้นน้ำเขาจะผูกพันกับแหล่งต้นน้ำแต่อย่างคนไทยอย่างเงี้ยบางทีเราแหล่งต้นน้ำอยู่ห่างไกลจากในเมืองเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เราอาจจะมองข้ามไปไม่เห็นถึงความสำคัญมากเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้คราวนี้พอปัญหาเราไปเห็นมาทั้งอะไรชุมชนพื้นบ้านแล้วก็ชุมชนไฮเทคอย่างสิงคโปร์แล้วเนี่ยปัญหาจริงๆมันน่าจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้น้ำไหมไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีการบำบัดใช่ไหมคือเทคโนโลยีการบำบัดเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็เหมือนเราที่อยู่ปลายน้ำใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จิตสำนึกของคนให้คนเริ่มที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือมันจะทำได้จริงๆอะดังนั้นนอกจากที่จะอะไรนะมาออกแบบบ่อใหญ่ขนาดนี้ปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้นใช้น้ำเพิ่มขึ้นบ่อใหญ่ขึ้นเติมออกซิเจนมากขึ้นได้มีโครงการรณรงค์อะไรไปที่พฤติกรรมใช่ค่ะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นเรียกว่าสิงคโปร์ให้แนวคิดกับเราก็คือการทำงานร่วมกันของทั้งภาครัฐแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นจริงๆคือคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นเหมือนข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาลนะคะที่เขาไม่ได้ต้องเห็นสัญญาอะไรแค่เป็นความรับผิดชอบแต่เป็นความรับผิดชอบที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำนะเขาต้องรักษาน้ำแล้วก็เลยคิดว่าเริ่มต้นที่คนทุกคนอ่ะดีที่สุดอย่างน้องมอต้นอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นมอปลายเราแก้ปัญหาที่มอต้นแต่คนที่ใช้น้ำจริงๆก็ยังคงเป็นมอต้นอยู่ดีไม่ใช่เราเป็นคนเพียงแค่คนที่ก้าวเข้าไปแก้ปัญหาถ้าเราไม่รณรงค์ถ้าเราไม่บอกวิธีการที่ง่ายๆกับเขาอาจจะไม่ต้องเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ก็ได้อาจจะเป็นความรู้ง่ายๆให้เขาได้มาปรับใช้จริงๆก็น่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนมากกว่าค่ะ
อาจารย์แกล้งหรือเปล่าแกล้งให้ยังมีน้ำเสียอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีบทเรียน แกล้งสร้างสถานการณ์เปล่า มันเป็นธรรมชาติเมื่อไหร่ที่มีคนใช้น้ำก็ต้องมีน้ำเสียมีน้ำเสียมันก็ต้องมีการจัดการนี่มันเป็นวงจรมันอยู่แล้วเนี่ยนี่วงจรนี้ก็ทำให้เนี่ยเด็กๆพวกนี้ได้เรียนรู้จริงๆสุดท้ายคือได้ฝึกตัวเองนะที่จะก้าวจะเห็นว่าพอน้ำเสียเนี่ยมันเหม็นนะมันแบบกลิ่นไม่ดีใช่ไหมจะทำไงที่เราจะก้าวข้ามนี้แล้วก็ไปทำเพื่อผู้อื่นใช่ไหมนี่มันพูดเฉยๆมันไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีรูปธรรมที่เห็นชัดก็เลยเนี่ยก็คือบทเรียนที่เราเรียนรู้จากอะไรนะประสบการณ์ตรงใช่ไหมแล้วก็จากโจทย์ปัญหาครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเด็กๆครับคือตอนนี้โรงเรียนเราจะไม่มีถังขยะแล้วแต่เราใช้คำว่าสถานีแยกขยะคือเดี๋ยวนะครับโรงเรียนนี้ไม่มีถังขยะไม่มีครับเราแยกละเอียดขนาดนี้มันมีประโยชน์ยังไงบางอย่างขายได้แต่ว่าบางอย่างขายไม่ได้แต่แทนที่ว่าจะทิ้งเป็นภูเขาขยะเราก็สามารถส่งไปเป็นพลังงานทดแทนได้นะคะโอ้โหโรงเรียนนี้เป็นโกดังอะไรครับเนี่ยของลุงอรุณมีลกๆอย่างนี้ด้วยเหรอโรงเรียนที่นี่มีทุกอย่างที่เราต้องการครับทั้งสื่อการสอนแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนนะครับที่จำเป็นแล้วก็ทำพวกเก้าอี้นั่งโต๊ะเต๊ะก็ทำอย่างนี้ใช่ครับของพวกนี้ก็จะเกิดจากของที่พังแล้วครับเราก็จะไว้ที่นี่แล้วก็พี่ๆเขาก็จะเอาสินส่วนพวกนี้มารีบิวอีกครั้งนึงแทบจะไม่ทิ้งอะไรเลยไม่ทิ้งเลยครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต